สบายดีนอนเฮียนสันหอมหนึ่งเมื่อทุกคนเนาะสำหรับวันนี้มาพบอาจารย์คือเก่าเนาะอาจารย์จะพาพวกหลานไปสืบต่อทวนคืนวิสาภัสราและสารคดีเนาะสำหรับการทวนคืนในวันนี้แมนการทวนคืนแบบปรนัยเนาะสำหรับการทวนคืนแบบปรนัยนี้อาจารย์จะมีการกําหนดขอบเขตของการทวนคืนครับเนาะก็คือวิสาภัสราแม่อาจารย์ในกําหนดขอบเขตทวนคืนก็คือภาคที่3การฟังและการบอกและภาคที่4หลักการนําใส่อักษรเนาะนี่แม่วิสาภัสราแล้ววิสาวรรณคดีแม่อาจารย์ในกําหนดเอาภาคที่2วรรณคดีต่างประเทศเนาะสําหรับการทวนคืนในมื้อนี้แม่นรวมทั้งหมดจะมีอยู่10คําถามหรือว่า10ข้อนั่นเองเนาะแต่ละคําถามแต่ละข้อแม่อาจารย์จะมีคําตอบอยู่แล้วเนาะให้พวกหลานเลือกเอาคำตอบหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องเนาะให้อ่านคำถามละเอียดอ่านคักๆพิจารณาคักๆว่าคำถามตัวนี้มันว่าถึงยังเนาะมันมีความหมายว่าเนี่ยแล้วไปเลือกเอาคำตอบที่อาจารย์ยกขึ้นมาในที่นี้เนาะสำหรับ10คำถามในที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่อยู่ในบทเรียนหรือว่าพื้นแบบเรียนภาษาและวิชาวรรณคดีของหอมนึงเนาะและก็เป็นคำถามที่พวกหลานเคยได้สอบสิงประจำเดือนมาแล้วเนาะอาจารย์แล้วเก็บกำฮิปโฮมมาเป็นคำถามการทวนคืนในครั้งนี้เนาะซึ่งรายละเอียดแม่นอาจารย์จะมีแบบฟอร์มโกเกิลฟอร์มให้พวกหลานไปตอบซึ่งในคลิปนี้เนาะวิดีโอนี้แม่นอาจารย์จะอธิบายเกี่ยวกับการตอบก็คือก่อนอื่นเมื่อจะให้พวกหลานเข้าไปอ่านคำถามสักก่อนเนาะตัวอย่างข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนี้แม่นวิสาภาษาลาวเนาะการฝึกทักษะในการฟังมีทั้งหมดจากทักษะเนาะให้ไปอ่านคำถามละเอียดคักแน่แล้วเนาะพิจารณาว่าคำถามตัวนี้มันเว้าถึงหยังมันหมายถึงหยังมันอยู่บทเรียนอยู่บทที่เท่าใดเนาะเอาเคยเรียนมาให้คิดคักแน่เพียงค่อยตอบเนาะก็คืออยู่ที่นี้กอไก่จะมีอยู่4ทักษะเนาะกอไก่มี5ทักษะกอควายจะมี6ทักษะงองัว7ทักษะให้เฮาเลือกเบิ่งว่าข้อใดที่ถูกแม่นหมายติ๊กของข้อนั้นเนาะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องเนาะมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องเนาะคือทีนี้อาจารย์จะขอยกตัวอย่างไปเลยเนาะอาจารย์จะตอบให้พวกหลานเลยข้อที่หนึ่งเนาะการฝึกทักษะในการฟังมีทั้งหมดจากทักษะข้อที่ถูกต้องได้แก่ข้อที่กอไก่แมนสี่ทักษะข้อไข่ห้าทักษะข้อกล้วยหกทักษะงองัวเจ็ดทักษะข้อที่ถูกต้องที่สุดแมนข้อที่กอกล้วยเนาะกอกล้วยมีอยู่หกทักษะฉะนั้นแล้วให้พวกหลานไปติ๊กหรือว่าไปหมายเอาข้อที่ถูกต้องเนาะอันนี้เป็นอาจารย์ตัวอย่างให้พวกหลานอันนี้อาจารย์ตัวอย่างเนาะมันจะมีอยู่6ทักษะเป็นคําตอบที่ถูกต้องเนาะอย่างตัวนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องฉะนั้นแล้วข้อที่1อาจารย์ได้ตอบพวกหลานแล้วเนาะให้พวกหลานไปสืบต่อตอบคําถามนับแต่ข้อที่2จนฮอดข้อที่10หรือว่าคําถามที่2จนฮอดคําถามที่10เนาะเพราะว่าแต่ละคําถามจะมีคําตอบให้พวกหลานเลือกอย่าลืมว่ามีคำตอบหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องให้พวกหลานอ่านพิจารณาคักๆและจึงค่อยไปตอบเนาะอาจารย์หวังว่าพวกหลานจะเข้าใจเนาะเพราะว่าที่แล้วนี้อาจารย์ก็ได้นำใส่รูปแบบนี้ของการทวนคืนเนาะสำหรับวิสาภัสราและวิสาวรรณคดีเนาะอย่าลืมไปสืบต่อไปตอบนับแต่ข้อที่2จนฮอดข้อที่10เนาะข้อที่1อาจารย์ตัวอย่างแล้วบ่เอาเนาะสำหรับข้อที่1ข้อที่2ก็คืออาจารย์ว่ามันอยู่6ทักษะนั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะอาจารย์ก็จะเอาสนิทสกอร์เนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยนะของหลานเนาะคือช่วงนี้เป็นช่วงพยาธิโควิดมีการระบาดเนาะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนมีสตินำกันเนาะการดำรงชีวิตบ่ว่าจะเป็นการกินการอยู่เนาะการไปการมาถ้าบ่จำเป็นแท้ๆแม่นบ่อยากให้ออกไปเลาะไปเที่ยวเนาะอยู่ในเฮือนดีที่สุดถ้าจำเป็นออกไปนอกเฮือนแม่นให้ใส่ผ้าปิดปากเนาะกลับมาเฮือนแม่นใส่เจลหรือสบู่ล้างมือเนาะสิ่งสำคัญก็คือช่วงนี้เฮาได้พักเฮียนปกติแต่สืบต่อเฮียนทางออนไลน์เนาะให้พวกหลานทุกคนจงตั้งใจทำเฮียนเนาะอยู่นำครอบครัวก็ให้ฟังคำสั่งสอนของพ่อของแม่เนาะมีเวียกให้สวยเวียกเพิ่นเนาะสืบเวียกครอบครัวสืบเวียกพ่อเวียกแม่เนาะสุดท้ายนี้แม่ขออิสัยพรให้พวกหลานจงมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะแม่นพยาธิโควิด-19เนาะขอขอบใจ